ฟังัรครับคอลัมน์เขียนให้คิดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเฉลิมชัยยอดมาลัยก็เป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันนี้วันอาทิตย์ที่18เดือนมิถุนายนปีพุทธ,ธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือกฎระเบียบมีเพื่อความผาสุกข,ของสังคมเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสังคมมีกฎระเบียบครับ มีกฎระเบียบเพื่อให้สมาชิกของสังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขน,นะครับถึงแม้ว่ากฎระเบียบเนี่ยอาจจะถูกคนบางจําพวกไปกระแนกระแหนว่าทําให้เกิดอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตของตอนเองก็ตามเนี่ยนะครับแต่ผู้เขียนก็ยังคงยืนยันครับเหมือนเดิมวา่าหากว่าสังคมไร้กฎไร้ไร,ระเบียบแล้วเนี่ยสังคมมันจะเกิดความโกลาหลเกิดความยุ่งเหยิงและอาจจะเกิดเหตุมิกฉาสญนีกรียุคได้ในที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับว่าคนแต่ละคนเนี่ย มีความต้องการส่วนตัวไม่เหมือนกันหรอกครับไม่เหมือนกันคนอยู่รวมๆกันเป็นสังคมเป็นชุมชนก็ต้องพยายามไม่ไปทําตามความต้องการของตอนเองมากจนเกินไปจนกลายเป็นว่าไปลุกล้าก้าเกินสิทธิเสรีภาพของคนอื่นๆเขาอะนะครับทุกคนมีสิทธิครับมีสิทธิมีเสรีภาพในการดําเนินชีวิตก็จริงแต่ต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตอนเองมากจนเกินไปนะครับจนไปกระทบกระเทือนหรือว่า ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเข้าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นจําเป็นมากครับที่คนซึ่งชื่นชอบในการอ้างสิทธิเสรีภาพจะตะพืตะพื้ต้องสำเหนียกเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคนบางจําพวกอ้างสิทธิเสรีภาพอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่นําพาเลยนะครับว่าการกระทําของตนเนี่ยมันทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทําให้คนอื่นเขาเสียหายมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นครับจาเป็นจะต้องมีกฎ จำเป็นจะต้องมีระเบียบต้องมีข้อบังคับของกฎหมายซึ่งในแต่ละสังคมเพื่อให้สังคมเกิดความปกติสุขให้มากที่สุดนะครับและเพื่อป้องปรานไม่ให้คนที่ชอบอ้างคําว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยกระทําความเดือดร้อนต่อบุคคลอื่นนั่นคือเหตุเหตุที่สังคมต้องมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับแล้วก็มีกฎหมายเพื่อให้สมาชิกสังคมถือเป็นแนวปฏิบัตินะครับในที่นี้เนี่ยจะไม่ขอยกทฤษฎีการจัดระเบียบสังคมใดๆขึ้นมากล่าวอ้าง แต่จะขอกล่าวโดยสรุปเลยว่าสังคมทุกสังคมล้วนแต่มีกฎทั้งนัแหละครับมีระเบียบและก็มีกฎหมายดังนั้นใครก็ตามที่เป็นสมาชิกของสังคมจึงต้องทําตามกฎระเบียบข้อบังคับและก็กฎหมายของสังคมโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับกฎระเบียบต่างๆของสังคมทําให้สมาชิกของสังคมนเกิดความตระหนักรู้ว่าแต่ละคนแต่ละคนต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรในการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยสมาชิกสังคมทุกคนเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมนะครับมีนักคิดนักเขียนที่ชื่อว่าบรูนเนี่ยเขาได้สรุปมาอย่างนี้ครับบอกว่าสังคมจะมีรูปแบบของการจัดระเบียบเป็น5รูปแบบด้วยกัน 1. คือแบบเครียญาติ2คือแบบนายกบ,บ่าวหรือว่าแบบจงรักภักดี 3. คือแบบวันนะหรือว่าสถานภาพ 4. คือแบบพันธสัญญาและก็5แบบองค์กรหรือระบบนะครับพูดโดยรวมเนี่ย ก็คือแต่ละสังคมจะมีการจัดระเบียบของสังคมทั้งสิ้นนั่นแหละครับแต่ที่เน้นการมากๆเนี่ยคือการจัดระเบียบสังคมโดยรูปแบบบรรทัดฐานของสังคมและการกําหนดสถานภาพนะครับบรรทัดฐานของสังคมจะแบ่งเป็นธรรมเนียมกฎศีลธรรมและก็ะกฎหมายลองไปศึกษาดูกันแล้วกันว่าแต่ละสังคมเนี่ยจะมีบรรทัดฐานสังคมอะไรบ้างเพราะว่าแต่ละสังคมจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่รับรองนะครับว่าทุกสังคมเนี่ยต้องมีบรรทัดฐานสังคมอย่างแน่นอน ไม่เคยมีสังคมไหนปราศจากความไม่มีมาตรฐานนะครับเอาละคราวนี้เรากลับมาพูดกันเรื่องที่กําลังเป็นประเด็นถกเถียงสําหรับคนบางกลุ่มในสังคมไทยเรื่องการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนเอย่ยกับการตัดผมทรงนักเรียนเอย่ยไอเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตลอดนะครับโดยเฉพาะกับนักเรียนในวัยเรียนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเรามักจะพบเห็นโดยตลอด ว่านักเรียนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยบางกลุ่มมักจะแสดงพฤติกรรมต่อต้านกฎระเบียบอยู่ตลอดเวลาสาเหตุหนึ่งที่วัยรุ่นบางจะพวกชอบต่อต้านกฎระเบียบเนี่ยก็เป็นเพราะว่าต่อต้านแล้วกลายเป็นคนเด่นคนดังในกลุ่มเพื่อน,อนหรือหากจะพูดให้มันจะชัดเนี่ยนะครับก็คือสร้างปมเด่นให้กับตนเองซึ่งคนจะพวกนี้ส่วนมากมักจะมีปัญหาส่วนตัวนะครับต้องการความโดดเด่นครับต้องการเป็นจุดสนใจ ต้องการเป็นที่สนใจของคนรอบข้างและที่พบบ่อยๆเนี่ยก็คือคนที่มีพฤติกรรมชอบสร้างปมเด่นเนี่ยนะครับมักจะมีปัญหาส่วนตัวเช่นขาดความอบอุ่นเช่นขาดความรักขาดคนสนใจปราศจากความสามารถพิเศษในเชิงบวกแล้วก็เชิงสร้างสรรค์ดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงพบอยู่เป็นประจำนะครับว่าคนพวกนี้มักจะชอบสร้างเรื่องที่มันพิสดารแปลกประหลาดเพื่อให้ตนเองเนี่ยได้รับความสนใจ หากพิจารณาจากเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคนบางจําพวกนะครับชอบแหกกฎแหกระเบียบของโรงเรียนตลอดเวลาเพราะเห็นว่ากา,การกระทําดังกล่าวเนี่ยจะทําให้ตนดูเด่นขึ้นดูดังขึ้นในสายตาของเพื่อนๆนโดยเฉพาะเพื่อนๆกลุ่มที่มีผลการเรียนเลวซามต่ําช้าและเป็นพวกชอบสร้างให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นหัวโจกของเพื่อนๆแต่เราจะไม่พบว่ากลุ่มที่เรียนหนังสือดีมากๆเนี่ยเขาจะประพฤติตนประหลาดประหลาดเหมือนกับพวกที่ชอบแหกกฎนะครับ พราะว่าคนที่เรียนหนังสือดีหรือว่าเล่นกีฬาเด่นหรือจะทํากิจกรรมก็แล้วแต่เนี่ยคนเหล่านี้เขามักจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับไม่จะเป็นหรอกครับจะต้องไปสร้างความโดดเด่นด้วยการทําตัวพิสดารแปลกประหลาด <c oughs> ไม่ต้องเป็นแหกกฎระเบียบของโรงเรียนไม่จําเป็นต้องสร้างภาพด้วยการแต่งกายผิดระเบียบไม่ต้องสร้างความเด่นแบบพิสดารให้กับตนเองด้วยการทําให้ผมของตนเองเนี่ยมีสีสันสารพัดสารพันจนกลายเป็นพวกหัวด่างไปในที่สุด แต่ความจริงในสังคมไทยทุกวันนี้เนี่ยนะครับคุณคิดว่าสังคมไทยเนี่ยมีคนที่รักษากฎระเบียบมากน้อยขนาดไหนคุณเคยเห็นคนไทยคนขับขี่รถจักรยานยนต์และสวมหมวกนิรภัยหรือเปล่าครับเคยเห็นคนขับรถจักรยานยนต์ย้อนสอนไหมครับขับรถบนทางเท้าเนี่เคยเห็นไหมครับเคยเห็นพวกที่ไร้ความละอายจอดรถยนต์บนถนนที่รถติดสาหัสแล้วก็เดินลอยหน้าลอยตา แสนจะไร้อย่างอายลงไปซื้อของกินริมถนนหรือเปล่าครับหรือว่าคุณเคยเจอไหมครับที่รถยนต์ราคาแพง,พงแต่คนขับเนี่ยไร้อย่างอายจอดกีดขวางชาวประชาเขาโดยรอรับลูกเมียหรือไม่ก็ผัวหรือไม่ก็โคตรเง่าที่ลงมาจากรถไฟฟ้าหรือเปล่านะครับหรือเคยพบเจอคนบางจําพวกไหมครับที่ไร้อย่างอายกว่าด้วยการทํารังคาจอดรถยนต์แบบถาวรบนถนนสาธารณะที่อยู่มน,นหน้าบ้านของตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่ นี่คือตัวอย่างนะครับของความไร้ระเบียบในสังคมไทยซึ่งรับรองว่าคุณต้องเคยเจออย่างแน่นอนแต่ก็บอกว่าคุณจะไม่ร่วมทําความน่าอับอายแบบนี้ไปกับเขาด้วยนะครับเราเห็นชัดเจนครับว่าทางเท้าของกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆเนี่ยมักจะถูกคนไร้ยางอายจับจองเป็นที่ทำมาหากินแบบถาวรตลอดชีพโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐอำนวยความสะดวกให้คนทัผิดกฎหมาย ทำผิดกฎหมายได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นเพราะว่าคนทําผิดกฎหมายบอกว่าจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้วหรือไม่เราคงจะเคยเห็นรถบรรทุกวิ่งในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพในช่วงเวลาห้ามรถบรรทุกวิ่งเป็นประจำใช่ไหมครับเราลองไปถามคนขับรถบรรทุกเหล่านั้นดูกันแล้วกันและจะพบว่าคําตอบคือจ่ายส่วยให้ตํารวจไปแล้วถามว่าทาไมคนไทยจํานวนไม่น้อยเนี่ยถึงได้จงใจที่จะละเมิดระเบียบของบ้านเมืองตลอดเวลาคนไร้สติพวกนี้ กล้าละเมิดแม้กระทั่งไฟจราจรดังนั้นเนี่ยเราจึงพบคนไร้ระเบียบและไร้อย่างอายขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงเป็นประจำนะครับถึงแม้ว่าบริเวณนั้นจะมีป้อมตำรวจตั้งอยู่ก็าตามเหตุที่คนกล้าทำผิดกฎระเบียบและผิดกฎหมายได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเห็นว่ากฎหมายเอาผิดกับเขาไม่ได้ในเมื่อเขาเชื่อเช่นนั้นเขาก็เลยละเมิดกฎหมายได้โดยไม่สะทกสถานแต่ประการใดเอาละครับ เรากลับไปพูดถึงการทุรนทุรายดิ้นรนที่จะไม่สวมชุดนักเรียนให้ถูกกฎระเบียบนะครับเมื่อต้องไปโรงเรียนอาจจะเป็นเฉพาะคนบางกลุ่มคนจะพวกนี้เนี่ยชอบอ้างว่าการสวมชุดนักเรียนไม่ได้ทําให้เรียนดีขึ้นกว่าเดิมแต่เป็นการกดขี่กันแต่พอไปดูผลการเรียนของคนที่ชอบแหกกฎแหกระเบียบของโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยนะครับผลการเรียนเนี่ยมักจะเลวร้ายมากสะจนไม่สมควรจะเรียนต่อไปนะครับ แต่น่าจะไปทำอย่างอื่นแทนการเรียนเพราะว่าแทนที่จะเอาเวลาไปคิดเรื่องการเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้เรียนได้ดีขึ้นแต่กลับเอาเวลาไปหาทางแหกกฎนักล่าวผลการเรียนจึงต่ำซามากการอ้างว่าการสวมชุดนักเรียนไม่ทําให้เรียนดีขึ้นเนี่ยเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นแหละครับเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยแม้จะแต่งกายผิดระเบียบอยู่ตลอดเวลาหรือไม่สวมเครื่องแบบไปโรงเรียนก็ตามแต่ก็ไม่ได้ทําให้ผลการเรียนดีขึ้นอย่างที่กล่าวอ้างเลยแม้แต่น้อยนะครับ เหมือนกับคนสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยบางแห่งที่แสดงอาการประมาณว่าดัจจริตเกินงามด้วยการบอกว่าอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องเครื่องแต่งกายของนักเรียนเลยเพราะมันไร้สาระปล่อยให้เด็กเ้าอิสระดีกว่าเพราะว่าเด็กจะได้ปลอดโปร่งแล้วก็เรียนหนังสือได้ดีขึ้นแต่ผลปรากฏว่าคนที่แต่งตัวผิดระเบียบแต่งตัวประหลาดมหัศจรรย์ไร้กาลเทศะไร้ความพอดีพองามกลับมีผลการเรียนที่ต่ำสามมากจนหลายคนเนี่ยเรียนไม่จบ ต้องถูกไล่ออกกลางครันนะครับมีคําถามทิ้งท้ายครับว่าการแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามกฎแล้วไปโรงเรียนเนี่ยมันสร้างความอึดอัดครับข้องใจให้กับผู้ที่แต่งกายมากจนหายใจไม่ออกเลยหรือเปล่าครับจนกินไม่ได้ถ่ายไม่สะดวกเลยหรือเปล่าครับหรือว่าทําให้สมองมันตื้อจนเรียนหนังสือไม่ได้จริงๆหรือเปล่าครับการทําตามกฎระเบียบเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดทําไม่ได้มันคือการบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ไร้ระบบไร้ระเบียบไร้ความอดทนนะครับ กับอีกแค่แต่งตัวให้มันถูกระเบียบของโรงเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่แสนจะง่ายดายเนี่ยยังไม่มีปัญญาทำเลยแล้วจะไปมีปัญญาทำอะไรที่มันดีงามกับชีวิตได้แหะครับในยามที่ต้องออกไปเผชิญชีวิตจริงในสังคมหรือถ้าหากคิดว่ากฎระเบียบไม่สำคัญไม่จะเป็นต่อความปลอดภัยของสังคมเนี่ยก็ขอเชิญนะครับขอเชิญนะครับ,ขอ,รบขอเชิญให้พวกที่ไร้ระเบียบเนี่ยขับรถหรือไม่ก็ไปเดินฝ่าสัญ,ญญาณไฟจ,จราจรที่บริเวณสี่แยกดูกันเล่ากันครับแล้วรอดู ว่าผลเนี่ยมันจะออกมายังไงยังมีเวลาหายใจต่อไปอีกสักวันสองวันหรือเปล่าส่วนคนที่สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยแล้วดัดจริตบอกว่าเครื่องแบบไม่สําคัญกับการเรียนนี่นะครับก็เพราะว่าคนประหลาดเชิองอุบาทเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเคยตัวที่ไม่แต่งแต่งเครื่องแบบเวลาเข้าไปทํางานในมหาวิทยาลัยก็เลยดัดจริตบอกว่าเครื่องแบบไม่สําคัญหากฉันเป็นนักเรียนของคนสอนหนังสือจําพวกประหลาดเหล่านั้นเนี่ยวันหนึ่งเกิดาัะแต่งกายประหลาดๆสุดๆเลย แล้วเ็ไปนั่งฟังคนสอนหนังสือจําพวกแสนดัจจิตแล้วดูสิครับว่าคนดัจจิตจําพวกนี้เนี่ยจะมีปฏิกิริยาอย่างไงเช่นแต่งชุดกงเต็กเข้าไปฟังคําบรรยายแต่งชุดว่ายน้ําหรือไม่ก็แต่งชุดคนเชิดสิงโตแต่งชุดคนป่าที่เอาใบไม้มานุ่งแทนเสื้อผ้าฉันอยากจะเห็นเลอเกินว่าคนที่สอนหนังสือจําพวกแสนดัจจิตเนี่ยจะเกิดอาการอย่างไรก็ไม่แน่นะครับ เพราะว่าคนสอนหนังสือจะพวกนี้เนี่ยอาจจะอยากสวมบิกินี่หรือไม่ก็จี string ตัวเดียวเข้าไปสอนหนังสือแทนก็ได้